ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Tesco Lotus เราใส่ใจคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการก๊าซสิกไฮโซกันอีกแล้วนะคะบ๊ายบายอย่างเงี้ยอากาศร้อนค่ะร้อนค่ะร้อนจนไฟไหม้เลยค่ะและตอนนี้ทีมงานของเรากำลังไปปักหลักกันอยู่ที่อาคารพีระมิดเมื่อวานมีรายงานว่าอ๋อมีรายงานว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะเรียบร้อยดีไปที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณอาคุณสมภพเขาเรียกจากเราเท่าไหร่อ่ะลูกเดี๋ยวแม่จ่ายให้ได้นะไม่ต้องหรอกครับแม่คุณอาเขาบอกว่าคนกันเองเรื่องแค่นี้ช่วยกันได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วเห็นพูดแบบนี้แม่ก็เห็นว่าหวังผลประโยชน์ของทุกคนน่ะโอ้แม่อย่าไปมองเขาในแง่ร้ายแบบนี้สิครับนี่ถ้าเราไม่ได้คุณอาสมภพช่วยเบรกข่าวเรื่องไฟไหม้กับทางช่องเนี่ยป่านนี้ชื่อเสียงของพอสได้ป่นปี้ไปกันแน่เลยอ่ะมันก็คงจะไม่ป่นปี้หรอกถ้าไม่ได้อีนางอลิสเนี่ยวางเพลิงสโปของเราอ่ะแล้วก็หนีไปแบบเนี้ยแม่อย่าเพิ่งไปว่าเขาแบบนี้สิตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปตัวคนร้ายซะหน่อยแม่ว่ายังไงก็ต้องเป็นมันเท่านั้นที่คิดแผนชั่วร้ายอย่างนี้ได้จริงไหมแคทน้ำแขจริงค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวได้ไหมคะพอดีงานที่เจโก้ฝากไว้ยังไม่เสร็จเลยอะค่ะไม่ได้เดี๋ยวฉันคุยกับเจโก้เองเธออยู่กับฉันที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแม่ครับแล้วแม่จะไปกักตัวคุณแคทไว้ทำไมเนี่ยนี่ตาแดนถ้าเกิดยายอลิสเนี่ยมารอบทำร้ายแม่อีกรอบนึงจะว่ายังไงฮะฉันไม่ยอมตายคนเดียวหรอกถ้าอย่างนั้นนี่ผมคงจะต้องรบกวนคุณแคทให้อยู่เป็นเพื่อนแม่ผมสักพักนะฮะจนกว่าเขาจะหายวิตกจริตนะฮะใครวิตกจริตไฟไหม้ใจเย็นๆบอสคือจะบอกบอสว่าแฟกเสียไฟไม่เข้าตามช่างเลยสิคะบอสพี่ไงพี่อลิสเข้ามาได้เดี๋ยวอีก15นาทีคุณเมษามีประชุมแทนคุณอลิสนะคะเดี๋ยวฉันตามไปจ้ะเดี๋ยวเอากระเป๋าของฉันเนี่ยไปไว้ที่ห้องประชุมด้วยค่ะพี่แคทพี่แคทฉันต้องรีบเอากระเป๋าไปให้คุณงามแขขอตัวนะเดี๋ยวก่อนพี่แคทหนูขอโทษหนูเพิ่งรู้ว่าพี่เป็นคนช่วยหนูได้กลับมาไม่เป็นไรพี่แคทไม่โกรธหนูแล้วใช่ไหมอ่ะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แถมยังไม่ช่วยฉันออกจากสโตร์วันนั้นทำไมฉันโกรธเธอด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าไม่โกรธแล้วทำไมต้องหลบหน้าไม่คุยกับหนูด้วยอ่ะไม่ได้โกรธไม่ได้หมายความว่าพร้อมที่จะคุยด้วยขอตัวนะพี่แคท
ไปประชุมกันเป็ดคะเป็นไรปะเนี่ยเปล่าค่ะเหรอโอเคงั้นไปประชุมกันจะถึงเวลาแล้วทุกท่านอาจจะแปลกใจนะคะที่วันนี้ที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมกันนะคะก็ในไม่อีก2สัปดาห์นะคะจะเป็นวันฮาโลวีนนะคะดิฉันและคุณดนัยได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะจัดงานเลี้ยงขอบคุณ Maxi Party กันในวันนั้นเลยค่ะก็สำหรับงาน Maxi Party เนี่ยนะครับก็จะเป็นงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานของบริษัทเราที่ทางบอร์ดบริหารเนี่ยจัดให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีแต่เนื่องด้วยว่าปีนี้เนี่ยมีเหตุความจำเป็นบางประการนะครับผมก็เลยจะลดสเกลงานเนี่ยลงมาจัดที่ชั้นใต้ดินของบริษัทเราแทนงั้นก็ไม่แกรนสมกับเป็นพอสเลยนะคะก็ผมก็หวังว่าพนักงานจะเข้าใจแล้วก็ยินดีกับคำขอบคุณที่เรามอบให้อ่ะนะครับใช่ไหมหรือว่าถ้าบริษัทเราประสบปัญหาทางการเงินอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องจัดดีกว่าไหมอะคะอย่าพูดอย่างนี้ให้พนักงานคนอื่นได้ยินเลยนะคะขอโทษค่ะค่ะปีนี้นะคะด้วยความที่เป็นฮาโลวีนนะคะเพราะฉะนั้นการประกวดแฟนซีของเราก็จะเป็นธีมผีนะจ๊ะเหมือนเดิมค่ะจับคู่ประกวดแต่ด้วยความที่เราลดสเกลงานให้เล็กลงแล้วนะคะเพื่อไม่ให้งานมันไก่กาเราเพิ่มรางวัลให้เป็น 50,000 บาทนะคะจะดีเหรอเปลี่ยนธีมได้ไหมอะฉันกลัวผีอะในส่วนของรายละเอียดงานอื่นเดี๋ยวดิฉันจะแจกแจงให้นะคะบนเวทีและการดำเนินงานเรื่องโชว์ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของดิฉันส่วนภาพรวมนะคะให้คุณดนัยและเลขาผีของเขาดูแลได้ครับเดี๋ยวปกติอลิสเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทำไมไม่ให้หนูเมย์จัดการแทนล่ะคือเอาหนูเมย์พิสูจน์ฝีมือตัวเองให้อาเห็นหน่อยวางตัวให้เป็นมือโปรไม่ปฏิเสธหากได้รับมอบหมายงานได้ค่ะดีจ้ะแล้วค่ะค่ะต่อนะคะต่อหยุดเลยฉันไม่ว่างฉันกำลังหาเรฟเฟอร์เรนซ์ในการแต่งแฟนซีข่าวไปไวจังเลยนะนี่บอสเนี่ยบอกให้เธอช่วยเตรียมอาหารกลางวันให้เขากับคนจากนิตยสารแกรมหน่อย5ชุดไม่ว่างงานนี้ฉันต้องชนะเงินรางวัลต้อง 50,000 เลยนะนี่เธอแอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยฉันก็อิจฉาเธอว่ะไม่ต้องแต่งผีแต่ก็ชนะเลิศเฮ้ยเอางี้ดีกว่าฉันให้เธอเนี่ยลงแข่งคู่กับฉันถ้าหากว่าชนะเลิศฉันจะแบ่งเงินรางวัลให้ตั้ง500บาท 25,000 ให้ 2,000 20,000 ให้ 25,000 โอเคดีลฉันต่างนะจ๊ะนี่หยุดเล่นได้แล้วไปเตรียมอาหารกลางวันให้บอสด้วยส่วนเรื่องกาแฟเบรกบ่ายเนี่ยฉันจะเป็นคนเตรียมให้เองโอเคไม่สนใจก็ช่างสรุปเรื่องคลิปอะแกจะเอายังไงแล้วก็ไอ้เนี่ยนายสุกิจอะไรนั่นน่ะได้บอกอะไรแกเพิ่มเติมหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าจะเอาข้อมูลเนี่ยต้องจ่ายเขาแสนหนึ่งแสนหนึ่งไม่เยอะไปเหรอวะก็เออดิถ้าช่วงนี้จะเอาเงินที่ไหนมาหมุนทันอีกอย่างฉันลองมานึกดูนะถ้าต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับไอ้ข้อมูลที่โยงไปถึงคลิปเนี่ยมันจะคุ้มเหรอวะถ้าเกิดว่าเขาโกหกมาทีเนี่ยต้องเสียตังค์ฟรีเลยนะเว้ยแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ยายแม่มดนั่นขี่ไม่กวาดหนีไปต่างประเทศแล้วอะฉันว่าถ้าไม่มียายแม่มดนั่นสักคนนะเรื่องก็คงเงียบอะเพราะพวกกรรมการบอร์ดเขาไม่มานั่งสนใจเรื่องพันนี้หรอกวะอีกอย่างนะ
เรื่องเมียนายสุกิตอ่ะแกก็ทำเงียบๆไปก่อนก็หวังว่าเรื่องมันจะไม่กลับมาวุ่นวายอีกแล้วกันสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขออนุญาตครับคุณบดินทร์โทรหาผมเมื่อเช้าให้เก็บกวาดห้องนี้ให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่ไม่ใช้ก็ให้ทิ้งไปรบกวนคุณงามแขช่วยดูด้วยนะครับไปดื้อๆยังไม่พอยังทิ้งธุระให้คนอื่นจัดการอีกเห็นอะไรน่าทิ้งก็ทิ้งไปเลยแล้วถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยฉันยกให้ลูกตัวเองสามสิบกว่าปีแล้วนะที่ฉันเข้ามาทำงานที่นี่ตึกพีระมิดอาณาจักรความงามขนาดใหญ่ที่สุดของไทยสวยงามไปหมดเป็นเลขาบดินทร์นี่งานหนักนะถึงฉันจะถูกพ่อแม่ที่เป็นคนใหญ่คนโตของเชียงใหม่ฝากมาให้ทำงานที่นี่แต่ไม่รู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์เหนือพนักงานคนอื่นสักนิดใช่ค่ะ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 ตอนเย็นนะคะเย็นคืนแต่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือประเด็นเข้าไปไม่ได้นะคะรอตรงนี้ก่อนค่ะคุณประเด็นสั่งห้ามใครเข้าไปอะค่ะนี่เธอเป็นใครนะฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยดิฉันเป็นเลขาคุณประดินค่ะเหรองั้นช่วยกลับไปนั่งอยู่ที่เดิมแล้วเงียบๆเลยนะห้ามเข้ามาจริงๆนะคะคุณประดินสั่งไว้ค่ะมีอะไรกันเหรออุดมคุณสุเชิญเชิญแม่เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเลยนะเด็กใหม่เหรอถ้าพวกนั้นมารู้ทีหลังว่าฉันได้แต่งงานกับบดินมันคงไม่ร้ายกับฉันตั้งแต่แรกหรอกขอโทษครับกล่องนี้เอาไงดีครับของขวัญแต่งงานจากยายสุนึกว่าหายไปไหนมาอยู่ในห้องนี้เองยินดีด้วยนะที่ได้แต่งงานกับคุณบดินเนี่ยของขวัญของฉันขอบคุณมากค่ะคุณสุเอาไปใช้ซะนะคนจะได้เหลียวหลังมามองซะบ้างก็ในวันที่30นี้นะคะเดี๋ยวมีจะลงไปเช็คที่ห้องจัดงานให้ก่อนนะคะจะได้เช็คด้วยว่ามีอะไรที่ยังขาดเหลืออยู่บ้างเราจะได้เตรียมกันทันนะคะเจโก้คะเรื่องคิวงานเนี่ยมีรบกวนให้ทำให้พนักงานก่อนสักล่วงหน้า 2-3 วันได้ไหมคะ
ชว์ฉันรับผิดชอบของฉันเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วทีมแสงสีเสียงของเจ๊กเอ้ยของก้อยใช่ไหมอ๋อค่ะเอาเป็นว่าเธอรับผิดชอบงานของเธอไปนะฉันขอกลับไปทำงานหลวงกันละได้หรือเจอกันทีวันงานเลยนะคะคุณเมย์คะเราเรื่องงบที่ใช้จัดงานนะคะไม่ทราบว่าสามารถตั้งเบิกได้เลยไหมคะหรือว่ามีสำรองไว้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันขอถามแป๊บนึงแล้วกันนะวันนี้วาระพิเศษอะไรคะเนี่ยถึงได้ประชุมที่คาเฟ่ซีรีเดียเชียวระดับชาตินี่แหละเป็ดเอ้ย ก็เรื่องชุดกันซีไง นี่เธอเข้ามาใหม่อ่ะคงยังไม่รู้จักงาน Mercy Party คือแก๊งปั่วของเราเนี่ยนะแข่งชนะชุดแฟนซีทุกปีเลยนะจ๊ะ นี่ปีนี้มีเธอด้วยเนี่ยก็รวมมา4คนพอดีรางวัลก็คนละหมื่นกว่าๆเนาะ เดี๋ยวนะคะแก๊งเรามี5คนไม่ใช่หรอแล้วเธอเห็นไอ้แคทมาประชุมด้วยหรือเปล่าล่ะเพราะหนูใช่ไหมอ่ะเมื่อไหร่จะคืนดีกันสักทีอะเป็ดทุกวันเนี้ยแก๊งปวกอะรู้สึกขาดๆเกินๆไงก็ไม่รู้อะนี่ให้อภัยพี่แคทเขาได้แล้วนะนะนะหนูยกโทษให้พี่แคทเขาแล้วไปง้อเขาแล้วด้วยมีแต่พี่แคทนั่นแหละที่เขาบอกว่าให้เราทำเหมือนคนไม่รู้จักกันอ่ะโอ้ก็ที่มันพูดอย่างนั้นนะก็เพราะว่ามันแคร์แกอยู่แกก็ติดตามง้อง้อตื้อๆมันหน่อยเดี๋ยวมันก็มาทีกับแกเองนั่นแหละแคร์ถึงขนาดเกือบตายเพราะแกเลยนะเว้ยฮะยังไงอ่ะก็เรื่องไฟไหม้ห้องสตูอ่ะนั่นแหละเรื่องจัดกลุ่มชุดแฟนซีนี่ถึงไหนแล้วนะเอาไงดีอ่ะเอางี้แล้วกันมินนี่แกไปคู่กับระดามันส่วนเป็ดแกก็มาคู่กับฉันนี่แหละไม่ได้โอ้โหไม่ค่อยจะสอดเลยนะเนี่ยเป็ดเธอสัญญากับฉันแล้วนะว่าเธอต้องคู่กับฉันนี่เมื่อก่อนนะนินทาพวกเราพอตอนนี้เราจะมาขอเข้ากลุ่มด้วยเป็ดเธอสัญญากับฉันไว้แล้วนะถ้าวันนั้นเนี่ยฉันไปซื้ออาหารกลางวันให้กับบอสแล้วเนี่ยเธอต้องคู่กับฉันเข้าใจไหมแต่มันก็หน้าที่เธออยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องมายุ่งเลยนะยายสวยด้วยกับฉันนิดเดียวอ่ะงั้นฉันก็จะไปบอกคุณดนัยเรื่องที่เธอแอบจามลงไปในอาหารของคุณดนัยเมื่อวันก่อนจริงเหรอนี่ถึงว่าล่ะบอสสาวว่าทำไมผักบุ้งเละๆไม่เอางี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยงั้นคนหน้าปลวกเนี่ยก็คู่ไปกับคนหน้าปลวกก็แล้วกันนะส่วนฉันสบึมหรือฮึ่มเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยก็ต้องคู่กับนี่สวยกว่าฉันนิดเดียวอ่ะยังไม่ได้โอ้ยไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยพอดีเลยค่ะคุณอานี่เป็นเอกสารของงานบัคซี่ไนนะคะหน้าที่ของคุณอาก็คือดูแลสวัสดิการนะคะอาไม่ชอบให้ใครมาสั่งงานหมายถึงถ้าเป็นหน้าที่ของอาเดี๋ยวอาจัดการเองไม่ต้องห่วงขอบคุณมากค่ะเมย์ก็ต้องขอโทษนะคะที่รบกวนแต่ว่างานนี้คงต้องใช้พลังจากฝ่ายผู้บริหารจริงๆนะคะดูเธอแล้วเนี่ยนิสัยท่าทางเนี่ยเหมือนกับคนที่ฉันรู้จักนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนิสัยเนี่ยไม่เหมือนพวกพลากรอุดมสุพรรณีหรือแม้กระทั่งมีนาสงสัยเชื้อจะไม่แรงพอโอ้ยขอโทษที่ทำให้ตกใจค่ะคือจะบอกว่าฝ่ายเทคนิควันจัดงานนะคะติดต่อได้แล้วนะคะเป็นฝ่ายโสดของเราเองนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาอาจจะขอค่า OT เพิ่มได้ใช่ไหมคะอ๋อได้อยู่แล้วจ้ะไม่มีปัญหา
คุณเมษาไม่ต้องห่วงนะคะเอาแม่มีอะไรด่วนไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรแม่แค่อยากจะมาบอกว่าดูยายเมย์เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเลยนะคอยถามนู่นถามนี่ไม่เห็นจะโปรเหมือนยายอลิสนั่นเลยโถแม่เมย์เขาไม่เคยขึ้นมาลีดนะครับแม่ก็ต้องให้เวลาเขาอีกนิดนึงนะปกป้องกันเข้าไปแม่คิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่ควรที่จะพิจารณาว่าจะลดตำแหน่งหรือจะเชิญคนนี้ออกไปจากบริษัทเราสักทีผมไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นเลยนะครับแม่แม่ลืมไปว่าเป็นแฟนกันแต่ต้องไม่ได้เลยใช่ไหมกระดะแม่ไม่ยุ่งเลยกระดะจะทำอะไรก็ทำไปเลยตามใจแม่ครับถึงเราจะทำได้เนี่ยแต่เราก็ไม่ควรจะใช้โอกาสที่พี่อลิสเขาไม่อยู่มาเล่นงานใครเขาแบบนี้นะครับแม่เพราะพี่อลิสเขาก็เป็นถึง MDพ่อเราก็เป็นคนที่มอบตำแหน่งมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับเขาอะเดี๋ยวนี้นี่แกนี่พูดเหมือนพ่อแกขึ้นทุกวันแล้วนะสุดท้ายก็เหลือฉันคนเดียวที่คอยปกป้องบริษัทของพีระมิดเอาไว้แม่เข้าใจจริงๆเหรอครับว่าความรู้สึกของการอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นยังไงอะผมว่าแม่อย่ามาอ้างโน่นอ้างนี่เลยดีกว่าตระกูลพลากรต่างหากที่เป็นอย่างนั้นน่ะเอาแม่ดูตอนนี้เมย์เหลือใครมั่งอ่ะพี่อลิสเหรอเขาก็มีแค่นั้นจริงๆอ่ะเราต่างหากที่มีพร้อมทุกอย่างในฐานะหุ้นส่วนเนี่ยทำไมเราถึงจะช่วยเขาไม่ได้ล่ะแม่แต่พวกนั้นนี่มันร้ายกว่าที่แกคิดนะอ้าวถ้าเกิดว่าเมย์หรือว่าพี่อลิสทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมก็จะมองว่ามันเป็นโจทย์ให้ผมต้องคอยแก้มันไม่ดีอ่ะครับแม่มันทำให้ผมเก่งขึ้นรับมือกับปัญหาก็ดีขึ้นแต่แม่เป็นคนซัพพอร์ตแกนะไม่ใช่พวกนั้นผมไม่เห็นแม่จะซัพพอร์ตอะไรผมเลยเอาแต่ด่าบ้านนู้นให้ผมฟังไปวันๆน่ะตาแดนนี่ฉันแม่แกนะแม่ออกไปก่อนเถอะครับถ้าจะมาเรื่องนี้ผมมีงานต้องทำอีกเยอะแล้วผมก็เชื่อแน่ๆด้วยนะแม่ว่าแม่ไม่มีทางเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ต้องโดนลอยแพให้อยู่คนเดียวหรอกแกหมายความว่าอะไรตอนที่พ่อกับแม่ส่งผมไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างสินะครับแม่จะรู้บ้างไหมอ่ะว่าตอนที่ผมต้องไปอยู่ตัวคนเดียวที่นั่นน่ะผมต้องเจออะไรบ้างตาแดนเธอต่างหากที่ไม่รู้ว่าแม่เจออะไรมาบ้างไหนครับพักตัวอะไรครับหูโอ๊ตเก่งที่สุดเลยเนี่ยนะเก่งคุณสุแต่งเข้าบ้านเขามาเป็นคุณนายละยังจะต้องมาเป็นเลขาอีกเหรอฉันมีอะไรให้เธอช่วยงานหน่อยค่ะที่ฉันเห็นว่าเธอเนี่ยมีเชื้อสายผู้ดีคุ้มเวียงเหนือนะเรียกอยากจะให้ช่วยแคทเธอรีนหาเหนือเข้ามาในอีเวนต์พอสแอคนอตให้หน่อยแล้วถ้าฉันอยากได้รสชาติแบบเหนือแท้ๆเนี่ยคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมก็พอจะได้ค่ะแต่ต้องหาพ่อครัวแม่ครัวที่ฝีมือถึงจริงๆแล้วในกรุงเทพเนี่ยก็เธอก็หาสิจ๊ะอย่าบอกนะว่าเรื่องแค่นี้เธอทำไม่ได้ได้ค่ะทำได้ค่ะทำได้ก็ดีละเดี๋ยวเราก็ไปกันดีกว่านะคะจะต้องส่งตำหนิในเบรกพิเศษอีกเธอก็เหมือนกันนะไม่ใช่มัวแต่ให้ลูกนั่งพับกระดาษจนเพลินล่ะเดี๋ยวไปสอบเข้าเรียนป.1โรงเรียนดีๆกับเขาไม่ได้อายเขาเปล่าอยู่ได้ไอเดียแต่งชุดแฟนซีแล้วอุตตะเก๋ไก๋มีทำกันบ้านอุ๊ยรีเสิร์ชมาดีคำถามหนึ่งแล้วยายเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยก็คือยายสวยน้อยกว่าฉันเนี่ยมันไม่ยอมออกไอเดียสิ
แล้วฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยมีไอเดียที่มันรอดสมันตันมากกว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกแก่นกลูได้โอเคปะใครจะไปนั่งจมปักอยู่กับเธอได้ทั้งวันล่ะแก้วหูแตกพอดีเสียงนี่ยังกับนกหวีดหยุ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 ดไหนๆก็ไหนๆละมาช่วยกันคิดดีกว่าเอาไงนี่ฝากส่งพัสดุฝากเจโก้นะฉันไปก่อนละมีงานต่อเดี๋ยวพี่แคทเราไม่ต้องเคลียร์กันนะเคลียร์อะไรฉันไม่มีอะไรติดค้างกับเธอนี่พูดอย่างเงี้ยติดค้างเลยพี่แคทก็บอกไปแล้วไงก็ถ้าเธอสบายใจกว่าก็ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้นี่อย่างงอนจีนะหนูขอโทษที่วันนั้นพูดกับพี่แคทแรงๆใครบอกว่าฉันงอนโหดูหน้าดิดูหน้าก็รู้แล้วนี่พี่แคทดีกันเถอะนะขอโทษแล้วเนี่ยนะก็เธอไม่อยากให้ฉันไปยุ่งย่ามชีวิตเธอเองไม่ใช่หรอก็นี่ไงฉันก็ไม่ยุ่งไงยุ่งได้ยุ่งเลยยุ่งเลยนะนะถ้าพี่ไม่ยุ่งกว่าหนูจะได้กลับมาโอ้จุ๊ยจุ๊ยนะยุ่งไหนนะยุ่งไหนนะก็ได้ยกโทษให้ก็ได้เย้อู้นี่แป๊บสกปรกจะทำอะไรอ่ะก็คนมันดีใจนี่นาขอบคุณนะพี่แคทแล้วก็ขอบคุณด้วยที่อุตส่าห์ช่วยหนูไว้จนเกือบตายอ่ะเรื่องไหนก็เรื่องไฟไหม้สโตไงว่าแต่พี่ไปทำอะไรใครไว้เดี๋ยวเขาถึงจะเล่นพี่ขนาดนั้นอ่ะฉันสงสัยว่าเป็นฝีมือคุณอลิสพอฉันไปเจอบทสนทนาลับๆอ่ะของแม่นั่นกับใครก็ไม่รู้อ่ะวางแผนจะฮุบบริษัทพอร์ชและทำลายตระกูลพีระมิดเฮ้ยจริงปะเนี่ยแล้วพี่ได้บอกฉันบอกคุณงามแขแล้วคุณงามแขก็เลยโดนหางเลขไปด้วยนี่ไงหนูพอจะรู้นะว่าคุณอลิสเป็นคนร้ายๆแต่ไม่คิดว่าจะร้ายขนาดนี้นั่นน่ะสิเดี๋ยวไว้เดี๋ยวฉันเอาหลักฐานให้แกดูแล้วกันงั้นพวกเธอสองคนก็กลับมาคู่กันได้แล้วสินะฉันจะได้กลับไปคู่ยีระดามันแกงผัวของเราก็จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีถ้างั้นเนี่ยฉันก็เป็นเทพีวีนัสเนี่ยมาโปรดสัตว์นี่สิแค่ครั้งหนึ่งแล้วกันเห็นว่าอนาถาไม่มีเพื่อนคุณเมย์คะโต๊ะอาหารเครื่องดื่มจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสวัสดมาแล้วเอาของลงได้เลยค่ะแล้วเธอรู้ไหมว่าอาหารจะมาลงกี่โมงไม่ทราบค่ะพอดีจัดสถานที่อย่างเดียวไม่เป็นไรขอบใจนะพยายามแขภายใน30วันแดนเธอเห็นคุณอานามแขบ้างไหมครับอะไรนะคุณแม่สาคะคือวันนี้ตอนนี้ฝ่ายเทคนิคพร้อมแล้วนะคะถ้าจะ VTR ไปเทสเนี่ยได้เลยนะคะเธอไปถามไจโก้นะฉันเห็นว่าเขาให้พี่ข้าวฝ่ายเทคนิคทำไม่ใช่หรออ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะเดี๋ยวเธอคะฉันฝากดูเรื่องแคทเทอริ่งหน่อยได้ไหมอ่ะคือตอนนี้อาหารยังไม่มาลงเลยอ่ะยังไงอะคะเอางี้เดี๋ยวเธอเนี่ยลงไปที่คาเฟ่เธอเหลียนะแล้วก็ลงบัญชีเมษาพลากรเอาไว้ซื้อพวกเครื่องดื่มอาหารเนี่ยมาสำรองไว้ที่งานก่อนแล้วก็ไปหาคนมาช่วยขนด้วยคุณแม่สาขาแต่ว่าหนูไม่ใช่สวัสดิ์อะค่ะแล้วคาเฟ่มันก็น่าจะปิดแล้วด้วยค่ะป่านนี้ช่วยช่วยกันหน่อยเถอะนะฝากด้วยนะเร็วๆด้วยนะคุณแม่สาขาคุณแม่สาขาฮัลโหลเมอร์เด็ดเหรอคะ
ดิฉันงามแขกพีระมิดนะคะออเดอร์เมื่อกลางวันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยส่งมาที่ห้องเลยนะคะเอาชุดเดียวของฉันเองขอบคุณค่ะอุดมสุพันธ์นีถ้าเธอดูอยู่นะเธอก็จะรู้ว่าลูกสาวของเธอกำลังจะโดนเหมือนที่พวกเธอเคยทำกับฉันนี่เธอรู้ไหมว่าหาอยู่ไหนทำไมถึงไม่มีใครเอามาลงสักทีอ่ะไม่ทราบค่ะแล้วเห็นก้อยไหมยินดีต้อนรับสัมภเวสีผีไม่มีญาติทุกคนเข้าสู่ Mercy Party Halloween Night ดูไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วอ่ะฉันว่าเจโก้ดูเอาอยู่สุดๆค่ะเฮ้ยแป๊กเฮ้ยคุณยังไงคะเดี๋ยวขอตัวเป็ดไปแต่งตาจีแป๊บหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างสหายผีทั้งหลายอิ่มมีพี่มันกับอาหารที่เราจัดเตรียมไว้ให้หรือเปล่าโอ้แล้วยังไม่ได้หมดเลยอะไรนี่ใครรับผิดชอบเรื่องอาหารเนี่ยฮะตนายอาหารล่ะจะขอสั่งพิซซ่าหน่อยนะคะเอาหน้าอะไรก็ได้นะคะขอบหนาขอบบางเนี่ยเอาปนๆกันมาเลยค่ะแล้วก็ขอให้จัดส่งแบบด่วนที่สุดเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็สั่งแต่มันเหลือร้านเดียวไงแกไอ้ร้านที่ไม่ค่อยมีคนกินตอนกลางวันอะฉันก็เลยบอกว่าอ่ะมีอะไรเหลือๆก็ใส่เข้ามาเลยอีก10นาทีก็น่าจะได้มั้งเออแล้วนางว่าอะไรแกปะเนี่ยฮะยังอะเอาจริงฉันหลบหน้านางอยู่นะเนี่ยมีหวังเจอหน้าทีใช้ไปขับซูมแน่ๆอะไรใช้ฉันได้ใช้ฉันดีสลิดจริงๆไอ้ก้อยแรงอ่ะโอ้ยนี่ฉันยังเล่าไม่จบเลยแกจะว่าไปนะที่คุณเมษาเนี่ยดีกับสามจริงๆนะยะตอนฉันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนางลอยไปลอยมาอย่างกับผีทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ที่สำคัญนางได้เงินเดือนมากกว่าฉันนะจ๊ะโอ้ยจะขอทำไมโอ้ยอะไรล่ะค่ะคุณแม่ตีสองหน้าเก่งจังนะก้อยหมายถึงคนที่ทำงานเก่าก้อยอะค่ะคือพอดีว่า ชื่อเหมือนกันนะคะก็ปากพลอยแบบนี้เขาถึงได้ไล่ออกมาใช่ไหมล่ะทำไมอะทำไมเธอโกหกฉันอะทำไมต้องนินทาด้วยก็มันเป็นเรื่องจริงอะใช่นี่ทำไมเราไม่ได้อะทำไมทำนิสัยแบบนี้ทำไมไม่โอ้ยทำผมไม่ไล่ยีเราสักทีได้ไหมอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคะ
ที่งานนี้เขาไม่มีอาหารเหรอ บอสขาถ้าหาว่ามีเนี่ยฉันคงไม่มายืนเกลือนแผงหมดเป็นสิบแก้วแบบนี้แล้วค่ะบอส นี่ใครเป็นคนดูแลเนี่ยฉันเห็นพนักงานเดินเซ็งออกไปนอกงานทั้งหลายคนแล้วนะเนี่ยสวัสดีครับจากคาเฟ่เทเลียครับที่สั่งอะไรขึ้นมาส่งครับมาแล้วนี่ไงเอามาวันนี้ก่อนนี่บินครับบินนี้ผมลงชื่อเป็นคุณเมษาพลากรนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับนี่เมย์เขามาดูแลสวัสดิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันเข้าใจว่าเมย์ดูแลภาพรวมของงานไม่ใช่เหรอลงมาสั่งข้าวเองเลยเนี่ยไม่ทราบค่ะบอสเออแล้วเธอเห็นเมย์บ้างวะตั้งแต่เริ่มงานมาฉันยังไม่เจอเลยอ่ะนั่นสิค่ะบอสไม่เห็นนะคะแอมค่ะฉันสังหรณ์ใจไม่ค่อยดียังไงไม่รู้อ่ะเธอไปช่วยฉันตามหาเมย์ได้ไหมไม่นะคะบอสโอ้ my god หล่อเล่นใช่ไหมคะฉันรู้สาแต่ขนาดนี้แล้วเนี่ยดูสิคะงานแฟนซีเนี่ยกำลังจะเริ่มประกวดแล้วนะคะบอสไม่ต้องแล้วแยกย้ายกันไปตามหาแล้วคะบอสบอสคะขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบกลับเข้าไปในงานเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นอะไรมีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิ์ไม่ได้เตรียมไว้นะคะเอาเหรอก็อาจำได้นี่ว่าอาโทรไปสั่งหัวหน้าครอบครัวที่เมเรนเองโอ้สงสัยต้องเลิกกินละใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูสั่งพิซซ่ามาแก้ขัดไว้แล้วเดี๋ยวก็คงมานะคะหนูทำดีที่สุดแล้วนะคะงอแงแบบเนี้ยแล้วเธอจะแข็งแกร่งเท่ากับญาติพี่น้องเธอได้ยังไงฮะหนูไม่ใช่พี่มีนาแล้วก็ไม่ใช่พี่อลิซด้วยอ่ะอาก็ไม่ได้อยากให้บริษัทนี้มีทั้งมีนากับอลิซถึงสองคนทำไมพอไม่มีพวกเขาหนูถึงตัดสินใจทำอะไรเองไม่ได้เลยอ่ะก็เพราะเธอมันห่วยไงเนี่ยนะลูกสาวพลากรพี่อุดมกับสุพันธ์นี่ภูมิใจนักหนาออนแอร์ปวกเปียกมันจมตรอกอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีโง่ๆอะไรนะคะอาหารไม่มาส่งไม่ได้นะคะงานจะเริ่มแล้วฮัลโหลค่ะบอสฮัลโหลเป็ดเธอช่วยฉันตามหาเมย์หน่อยได้ป่ะฉันไม่รู้ว่าเมย์หายไปไหนอ่ะได้ค่ะได้ค่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมานะไม่ใส่เลยอ่ะเดี๋ยวไม่ไปไหนอ่ะทำงานเถอะอย่าให้เห็นว่ามานั่งอู้งานอย่างนี้อีกเดี๋ยวเรื่องอาหารเนี่ยอารับผิดชอบเองคุณอาคะ
ขอบคุณที่ช่วยสอนหนูนะคะลอยกลิ่นน้ำหอมของคุณอาเหมือนแม่หนูเลยลำดับต่อไปคัตริยาสาวมะขามข้อเดียวจากราชบุรีในชุดนางพยาบาลตีคู่มากับยายเป็ดหน้าปลวกที่ไม่แต่งหน้าก็หน้าตาน่ากลัวกว่าทุกคนในนี้อ้าวเชิญเรามีควันแล้วเขากำลังชาปนกิจไปอยู่เลยต้องหันมาให้ได้เยอะเฮ้ยนี่แกร้องไห้ทำไมแกเป็นอะไรแกไปไหนมานี่รู้ไหมว่าบอจะตามหาแกจนตัวเลยนะไม่มีอะไรลงเลยลงเลยลงเลยหน้าผีตัวไหนอยากจะขึ้นมาปรากฏกายบนเวทีอันศักดิ์สิทธิ์นี้บ้างเอามาเลยเอามาเลยสิทำอะไรเนี่ยทำให้มันดูให้มันดูเข้าไว้ให้มันดูแดงมันหนุกแล้วก็ตามฉันมาเลยไปหน่อยโอ้ยตายแล้วโอ้คุณนี่เลิศนะนี่ใส่ที่แตกต่างกันเราป้ากับเหวเลยนะแล้วผู้หญิงก็ลงตัวนะตายเอาเชิญสร้างเวทีผู้ชนะเลิศคอนโดมตีผีได้แก่แกงปอกแกงปอกวายฉันเองจ้าโอ้ยอะไรใครปวดโอ้ยอะไรได้ไงเนี่ยฉันปวกได้ทุกปีเลยมานะโอ้ยลุงนี้นะฉันไม่แต่งตัวแบบนี้ให้มันเสียเวลาแล้วนะนี่50,000เนี่ยมันก็รักษาแม่ฉันได้ทั้ง2เดือนเลยนะค่ายานี่ฉันติดขัดเรื่องเงินอยู่อีกเหรอให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องแกไม่ต้องมาช่วยฉันเลยนะต่อไปนี้ฉันขอสั่งแกอย่ามาช่วยฉันหรือแม่พระฉันไม่ใช่แม่พระหรือเจ้าหญิงอะไรทั้งนั้นอะอ๋อหรือว่าแกเนี่ยอยากจะเป็นนางร้ายนะหญิงก็ได้นะถ้าว่าอยากจะเป็นนางร้ายเนี่ยเดี๋ยวฉันสอนแกได้ง่ายนิดเดียวแม่ครับตะกี้แม่กับเมย์แม่เป็นไรบ้างครับแม่จะตามพ่อแกกลับมาต้องตามกลับมาให้ได้ขอให้พ่อสงบสุขเป็นไปไม่ได้หรอกเจนแน่นใช่ไหมที่ทำแกหมาหมู่สินะไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฮะ Managing Director เมษาพลากรไอ้เรื่องนี้นี่มันเป็นความเป็นความตายของบริษัทเราได้เลยนะอีกแผนจ้องจะล้มพอชหนูก็ได้แต่หวังว่าคุณอลิสเขาจะไม่คิดทำอะไรขึ้นมาจริงๆอะค่ะปีใหม่อะเป็ดจะพาเต๋อไปเขาดาวถ้าอาเป็ดเขาไม่ไปแอบนัดกิ๊กคนไหนไว้สักก่อนขอบ
ริงดิรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Tesco Lotus เราใส่ใจคุณมาแล้วค่ะนี่เลยนี่ค่ะส้มตำแสนอร่อยสั่งหาหน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะมาเลยค่ะขอลาบเป็ดแล้วก็คือเป็ดหมดนะคะพี่เปลี่ยนเป็นลาบหมูแทนดีไหมคะร้านลาบเป็ดไม่มีเป็ดเนี่ยนะขอโทษจริงๆค่ะพี่น้องแจ่วเพิ่มถ้วยหนึ่งแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะจะไปไหนไปโรงเรียนอ่ะเป็ดต้องเรียนปิดเทอมแล้วนี่จะไปทำไมฮะเจ็บต้องไปช่วยงานอาจารย์อ่ะที่โรงเรียนได้เงินด้วยนะเป็ดอาได้ข่าวแต่ว่าครูเรียนแกเขาเหมาก็มีไปเที่ยวเกาหลีกันหมดแล้วนี่รู้ด้วยอ่ะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์จะสว่างที่ตลาดอาจารย์แกเล่าให้ฟังปากสว่างสมชื่อเลยไปรีบก็เลยเปลี่ยนชุดลงมาช่วยกันเลยจริงวุ่นอยู่อะไรเจ็บผ่าเสียบปลั๊กยังทิ้งไว้อ่ะคอยดูนะแม่ถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่นะหนูจะด่าให้หายไปฟุดเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาพวกแกมาทำไมอ่ะเรามาทวงของอ่ะของอะไรอีกล่ะก็คืนเงินไปให้หมดแล้วนี่เฮ้ยไม่ได้มาทวงเงินดูปากนะเรามาทวงของของอะไรเล่าของที่พวกแกก็รู้ว่ามันคืออะไรนี่อย่ามาเล่นยากได้ไหมของมันคืออะไรรู้ได้ไงว่าอยู่กับพวกฉันน่ะเราบอกไม่ได้มันคืออะไรที่แน่ๆคือพี่ชายของแกขโมยมาจากหัวหน้าของเราไอ้รูปร่างอ่ะมันเป็นยังไงเผื่อเราจะช่วยหาให้อ๋อคือว่ามันเฮ้ยตอนนี้เอ็มขืนบอกก็ไม่เป็นความรักสิใช่ก็ถ้าไม่บอกเนี่ยฉันจะไปเอามาถวายพวกแกได้ยังไงอ่ะของรักอะไรเนี่ยถ้างั้นน่ะพวกเราจะลอยไก่กรรมก่อนก็แล้วกันแต่ในข่าวก็บอกดิว่าพี่ไก่ตายไปแล้วไม่เราจะรออยู่ที่นี่รอจนกว่ามันจะกลับมาไปไอ้จอนเฮ้ยพวกแกทำอะไรอ่ะเดี๋ยวแจ๋วยังไม่ได้เลยแจ๋วนะไม่ไม่เอาเงินอยู่เอกสารเรียบร้อยแล้วชีจะมาทำงานวันนี้วันแรกนะคะนายครับอ๋ออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะฮะพยายามอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้ได้ไหมอ่ะพอดีผมไม่อยากให้มันพาดพิงไปถึงเป็ดอะครับโอ้ยคุยกับใครอยู่คะสบายใจได้อยู่แล้วขอบคุณนะครับเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นเฟนดิเดชูตามที่ตกลงกันไว้ดีกว่านะครับอ๋อ ด้านในไว้ค่อยคุยดีกว่านะครับพี่อลิสพอดีผมมีธุระต่อแล้วเธอจะยื้อไว้ทำไมในเมื่อเลขาของเธ
็ต้องออกอยู่ดีนี่มันยังไม่สิ้นเดือนเลยนะครับแล้วเธอคิดว่าถึงเวลานั้นเธอจะทำอะไรได้เหรอคณะกรรมการบอร์ดก็เซ็นไว้ทุกคนรวมถึงอดีตเลขาของเธอขาดลายเซ็นของเธอคนเดียวเอาไว้เดี๋ยวพอผมมีเวลาเนี่ยผมจะพิจารณาดูใหม่แล้วกันนะครับอย่าคิดว่ากลับมานั่งตำแหน่งว่าที่ CEO แล้วเธอจะทำอะไรก็ได้นะถ้าเธอไม่เซ็นฉันก็จะให้บอร์ดพิจารณาว่าเธอมีส่วนรู้เห็นในความผิดครั้งนี้กับเย็บเป็ดด้วยก็เชิญสิครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เธอก็น่าจะรู้ดีว่าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ลิสเอาเอกสารมาไว้ที่ผมก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเซ็นเองไม่ล่ะฉันกลัวว่าจู่ๆเอกสารนี้จะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยผมว่าคนที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็คงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น CEO ได้หรอกครับเอาล่ะฉันให้เวลาเธอทำใจ2วันแล้วฉันจะกลับมาใหม่ฉันหวังว่าจะมีลายเซ็นของเธอบนเอกสารนี้นะคุณดันไนว่าไงนะโอ้ยแกทำอย่างงั้นทำไมก็ฉันเห็นไอ้เป็ดมันลำบากอ่ะก็เลยอยากช่วยโอ้ยแล้วเป็นไงลำบากกว่าเดิมอีกป้าจ๋าเนี่ยซ้ำเติมกันอยู่ได้ถ้านี่จะหาทางแก้ไขไม่ลองไปขอให้คุณดนัยช่วยดูอ่ะเออคุณดนัยเนี่ยนะจะช่วยได้โหถ้าขืนขี้ออกตัวแรงนะคนก็โดนว่าให้ท้ายไอ้เป็ดมันนะสิแขกปะล่ะแขกแล้วคราวนี้เราจะทำไงล่ะคะถ้าอยากให้เป็ดกลับมาอย่างขาวสะอาดต้องให้คนที่ไล่ไอ้เป็ดออกพามันกลับมาให้ได้โอ้ยหนังแม่มดเนี่ยนะฝันได้สามชาติเถอะแกช่วยคิดอะไรที่มันเป็นไปได้หน่อยทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะวันนั้นที่ฉันอยู่ในห้องประชุมคุณมดินเคยบอกว่าคนที่ปลอมแปลงเอกสารมีโทษถึงขั้นไล่ออกสถานเดียวฮะอืมทำไงคะโอ้ยหนึ่งนี่หล่อนไม่ใช่สมองนิดนึงใครล่ะที่ปลอมเอกสารจนไอ้เป็ดมันต้องออกอ่ะแต่เรายังไม่มีหลักฐานอะไรไปเอาผิดเขาก็ไอ้หลักฐานนี้ไอ้เป็ดมันเอาไปให้คุณบดินดูที่สนามบินไงไม่ได้หรอกอันนั้นน่ะมันแค่ผลประกอบการเปรียบเทียบกันเฉยไม่ใช่หลักฐานป้าไม่งี้เราจะเอาหลักฐานนั้นไปเอาผิดนางอ่ะแต่มีว่าคนอย่างคุณอลิสเนี่ยเขาก็คงไม่ปลอมแปลงเอกสารแค่ครั้งเดียวหรอกใช่ไหมคะอืออุตตะหลังมีสมองแต่ว่าเอาสิชอบละสิเขาทำเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสดีฉันธนาแกต้องการอะไรให้ฉันอีกฉันอยากให้เธอปริ้นเอกสารรายจ่ายทั้งหมดที่คุณอลิสเป็นคนเบิกในช่วง 2-3 เดือนมานี้ให้ฉันหน่อยพี่แคทอะเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยอะแต่สำหรับนางเพื่อนเลวคนนั้นนะคะอย่าให้เจอนะแม่จะจัดให้สักดอกเลยค่ะมานี่แกวีคนี้ดอกพี่ตาจะปล่อยไอตัวใหม่เลยแกอุ้ยต้องรอดแน่เลยอะขอโทษนะคะมาหาเจโก้อะครับแค่นี้ก่อนนะได้นัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าคะเจโก้บอกให้ผมมาหาครับ
หรอคะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะเด็กก็ค่ะอะไรคือน้องสุดหล่อคนนี้ค่ะเขามาขอพบเด็กก็ค่ะครับน้องใหญ่เด็กฝึกงานครับครับไม่ต้องบอกครับฉันจำหล่อนได้จากพอชแกรมเซลตุ๊ดหัวโปกกระโหลกไข้ห้องคับอะไรนี่เลิกแอปแมนแล้วก็หลอกชนีไม่มีเซนแถวนี้สักทีโอเคค่ะคุณแม่ดีมากอ่ะตามฉันมาอ๋ออย่าหาว่าหนูอวดรู้เลยนะคะพี่แต่ว่าบ๊อบบี้บาวอ่ะเขาคงยังไม่ปล่อยไอตัวใหม่มาเร็วๆนี้หรอกค่ะเพราะว่ายอดขายซีซั่นที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าปลื้มเท่าไหร่และชีก็คงจะวุ่นกับการเป็น Editor in Chief ของ Yahoo Beauty อยู่ค่ะพี่ค่ะเฮ้ยกลับมาแล้วแกเฮ้ยกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้ป้าลีลาชะมัดเลยเนี่ยแล้วฉันต้องไปซื้อวอลเชอร์คาเฟ่แมวอะไรก็ไม่รู้ไปประเคนนายต่างหากเพื่อปิดปากเนี่ยโอ้ใจเย็นๆนะคะสู้ๆค่ะก็ถือซะว่าใช้กรรมที่แกก่อไว้กับไอ้เป็ดมาแล้วกันนะนี่เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะรีบไปเถอะเจโก้มาตรวจบ่ายสามอู้นี่ก็บ่ายสามแล้วอะเฮ้ยเร็วเจโก้เฮ้ยฉันโดนเฉ่งอยู่เป็นสุ่มกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวสิไปทางไหนอะข้างหลังมันยังเป็นไงบ้างตรงนี้เร็วดีดีเสียงอะไรอ่ะนี่มาสุ่มหัวแทะไม้หรือใช่ไหมเนี่ยฮะมีอะไรเลยค่ะเจ๊แล้วไปนี่ถ้ารู้นะว่ามาสุ่มหัวเมากันอีกเนี่ยโดนดีแน่นะค่ะเจ๊ชื่ออะไรนะเจ๊ค่ะบอสเจ๊จะมาฝึกงานเป็นผู้ช่วยฉันวันนี้ก็เลยให้มาฝึกงานโตกับหลังก่อนฝึกอะไรคะเจ๊เสียงอะไรมีหนูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหนูกำจัดหนูให้ค่ะวันนี้นะเธอ2คนนะแยกเครื่องสำอางที่ค้างสต็อกพวกนี้อันไหนขายไม่ดีคืนบริษัทแม่ไปให้หมดแต่ไหนที่ยังขายได้แต่ว่าเอาไปแล้วเนี่ยก็แยกไปอีกกองแล้วเดี๋ยวส่งโกดังที่ประชุมภายในเย็นนี้เย็นนี้เหรอคะเจ๊เห็นนี่ไหมคะเจ๊หนูเช็ควันเดียวไม่ไหวหรอกคะเจ๊ยากไปเนาะยากมากค่ะไม่เป็นไรฉันได้หาโซคนใหม่เดี๋ยวนี้เลยใจเย็นก่อนค่ะเจ๊หนูบอกว่ามันยากแต่ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ก็ดีค่ะงั้นเธอสองคนนะช่วยกันให้ทันเวลาด้วยได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้นะเธอย้ายแผนกส่วนเธอกลับบ้านย่านปริมณฑลเธอไปเลยเจ๊ก็ได้อยู่แล้วค่ะบอสเชื่อใจเถอะค่ะก็คืออย่าให้ดีทางปากนะยะง่ายนิดเดียวค่ะบอสมานี่เลยยายคนเก่งแหมทำเร็วเลยทำคนเดียวเลยมาฝึกแล้วนี่ไปดีจ้าเนี่ยเราต้องคัดแบบเนี้ย20กล่องทำไมคุณพี่ไม่เลือกประเภทจัดไว้กล่องใครกล่องมันล่ะคะจะได้เช็คง่ายก็ตอนงานพอสแกรมเซลมันฉุกระหุกไปหมดอ่ะก็เลยยัดไปนี่มันเดือนไหนอ่ะเดือน5ปีนี้เก็บเอ้ากล่องหายอีกรุ่นไหนวะเนี่ยเมลาซ่าดีลักลีฟฟอร์คอลเลคชั่นวันที่5ธันวาคม2013ยอดขายเริ่มตกแล้วล่ะค่ะแต่ว่าในเว็บอ่ะคนเขายังถามหากันอยู่เธอรู้ได้ไงก็หนูอ่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเมลาซ่าตั้งแต่จำความได้อะค่ะตอนนั้นอ่ะนะหนูยังพูดไม่ได้เลยด้วยซ้ำนี่เลิกเล่นได้ละบอกมาตรงๆเธอเป็นใครกันแน่น้ำเปล่า2แก้วครับได้ค่ะแป๊บนึงนะคะ
ใครอนุญาตให้กินฉันแค่อนุญาตตัวเองอะไม่ต้องกินโอ๊ยนี่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะนายบุกลุกบ้านฉันอย่างเงี้ยฉันแจ้งตำรวจจับนายได้นะฉันไม่ได้บุกลุกซะหน่อยฉันบอกแล้วไงว่าฉันแค่มารอพี่ยายเธอเฉยๆเฉยๆบ้าเลยล่ะแบบนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าถือวิสาสะไม่มีมารยาทฉันแค่หิวแค่เนี้ยมาให้กินบ้างไม่ได้หรือไงแล้วฉันจะกินอะไรเล่านายคิดว่าข้าวแกงเนี่ยมันราคาถูกมากนักหรอเป็ดไปเอาน้ำมาให้ลูกค้าก่อนลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแม่หนูขอสั่งสอนมันก่อนเอาไว้ก่อนเถอะนะลูกมาดูลูกค้าก่อนเลยไฮยุ้ยเฮ้ยว่าไงเนี่ยอะไรนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยหยุดเฮ้ยหยุดเลยนะวางลงเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นมันหินศักดิ์สิทธิ์ของฉันนี่ยะแกจะมาโยนเล่นๆไม่ได้เลยนะเขาจะบอกให้รู้นะเดี๋ยวมันเข้าตัวพวกแกไม่รู้นะวิวฉันหน่อยหยุดยังไม่เลิกอีกอุ้ยเอามันนี่ตบมันเลยแม่จะหยุดแล้วไม่หยุดเลยบอยฮะลานชายเป็ดจริงๆก็ไม่ชายเท่าไหร่หรอกค่ะโหแต่หน้าตาเธอกับอาเธอนี่แตกต่างราวฟ้ากับแกโลกเลยนะเออว่าแต่มาทำงานกับเจโก้ได้ไงอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสงสัยเขาจะถูกใจหนูตอนหนูมาช่วยงานแกรมเซลล์อย่างนี้ก็ดีนะอย่างน้อยไม่มีเป็ดก็มีหลานมันมาแทนก็คงหายคิดถึงบ้างแหละถ้าวันไหนพวกพี่ว่างอ่ะเชิญไปที่บ้านได้นะคะอาเป็ดอ่ะเขาคงจะอยากเจอไปจับเอ้าน้องพี่แคทสวัสดีค่ะอ้าวรู้จักกันเหรอก็น้องเจดที่เป็ดเคยพามาช่วยในงานแกรมเซลล์คราวก่อนไงเอองั้นรู้จักกันก็ดีละเออว่าแต่เรื่องที่ให้ไปสืบมาว่าไงบ้างสืบอะไรหรอคะเรากำลังหาทางช่วยให้เป็ดมันได้กลับมาทำงานช่วยช่วยไงอะคะเราฉันเห็นช่องโหว่รายจ่ายที่ลงนามโดยคุณอลิสแล้วรายการที่ลงว่าอื่นๆรวมกันเป็นแสนเลยโอ้แล้วไอ้อื่นๆที่ว่ามันคืออะไรล่ะคะโอ้ยก็คงไม่พ้นค่ากินค่าเที่ยวค่าสปาแล้วก็ค่าชุดงามๆของชีนั่นแหละโอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกปลอมแปลงเอกสารแล้วเขาเรียกยักย่อเงินบริษัทชัดๆพวกคนใหญ่คนโตเขาก็ทำกันหมดแหละใช่แล้วท่านนางไม่ยอมฉีกเอกสารการลาออกของเป็ดนะรับรองว่าเรื่องนี้ถึงกรรมการบอร์ดแน่โหหนูต้องขอบคุณแทนอาเป็ดจริงๆนะคะพี่แคทอ่ะเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยอ่ะไม่เป็นไรจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอ่ะมีใครเกิดอุบัติเหตุรู้ไว้แคทเป็นคนทำให้เป็ดไม่ออกแน่ไม่อยากจะคิดแต่สำหรับนางเพื่อนเลวคนนั้นนะคะที่อาเป็ดบอกว่ามันยักยอกบัตรแล้วก็ใส่ร้ายความผิดให้อาเป็ดถูกไล่ออกอย่าให้เจอนะแม่จะจัดให้สักดอกเลยค่ะป้ารู้ไหมคะว่ามันเป็นใครแม่จ้ะไม่รู้อะร้อนฟ้องตำรวจนะเป็ดเนี่ยมันบุกลุกบ้านคนอื่นชัดๆนะก็จะบ้าหรือไง
ก็อยากให้พ่อแกถูกจับข้อหาขโมยของไงฮะดีโดนจับไปเลยก็ดีหนูนะขี้เกียจไปตามล้างตามเช็ดเต็มทีแล้วเอ้าเยนี่นี่นี่มันพี่ชายแกนะแกจะปล่อยให้พี่ชายถูกจับได้ลงคอเหรอเอ้าแล้วที่เราต้องลำบากกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พลอยพี่ไก่เหรอแม่หนูขอโทษจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากให้พี่ไก่ถูกจับหรอกแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะอาเป็ดคือเราก็อยู่ร่วมชายคากับไอ้เถื่อนสองคนเนี้ยเจ็ดต้องเป็นบ้าตายแน่เลยหรือไม่ก็โดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกตายไปซะก่อนเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างให้พวกมันรู้ว่าเราอะก็ไม่ยอมกันเห็นหรือยังวะออกมาได้แล้วฝีมือแกใช่ไหมไอ้หนูระวังนะไอ้ยศแกนี่มันอภิชาติสุดประเสริฐจริงๆรู้ว่าแม่นี่นะตื่นตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรต้มข้าวให้แม่กินโอ้ไม่ๆๆใจเย็นๆแม่เอาไว้ให้พร้อมหน้าพร้อมตาก่อนนะพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรไอ้เจนออกไปบ้านเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้วนี่หนูรู้แล้วรู้แล้วก็จะรอทำไมไม่ต้องรอแล้วโอ๊ยไม กินอะไรวะครับหอมหอมกินข้าวต้มวะขอชามแล้วป้าห้วยมากันนี่นี่โอ้ยมาแย่งข้าวคนแก่กินได้ลงคอเวรกรรมมันจะตามทันนะแกเอ้ยสาธุนางลูกคนนี้ก็อีกคนที่แม่แท้ๆจะกินนะไม่ให้กินพี่พวกนั้นกินแล้วไม่ห้ามละแม่เอานะคนเขากำลังหิวถ้าเกิดว่าอะไรที่มันช่วยได้เนี่ยนะเราก็ต้องช่วยกันไปใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยดีป่ะเจ๊ก็อย่างที่เจ๊บอกนั่นแหละอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันไปแต่เรื่องไอ้ไก่อ่ะเราช่วยไม่ได้จริงๆว่ะเนยจอนนี่นะแม่ๆใจเย็นแม่หัวเราะที่หลังอ่ะดังกว่าไม่ต้องมาป้อนเลยนะเฮ้ยแค่โอ้ป้าแค่คิดว่าจะต้องไปแบ็คเมย์ยายไม่มดนั่นน่ะขนฉันกันลุกไปทั้งตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าจะมากลัวกับเรื่องแค่นี้แล้วไอ้ที่แกทำมาทั้งหมดนั้นมันเพื่ออะไรไม่ทราบก็ถ้ามันเป็นเรื่องแค่นี้ป้าไปเคลียร์คุณอลิสเองเลยมิล่าโอ้ยนึกเหรอว่าฉันจะกลัวยายนั่นฉันไม่เคยกลัวเลยสักนิดแต่ที่ฉันไม่ทำเรื่องนี้เองเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แกต้องทำแกต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดรับผิดชอบเรื่องอะไรกันหรอคะตกใจหมดนึกว่ากุมารกุมารที่ไหนก็สวยขนาดนี้ครับป้าจ๋าว่าแต่รับผิดชอบเรื่องอะไรกันหรอคะก็เรื่องช่วยเป็ดนั่นแหละพี่รันเป็นตัวตั้งตัวตีไงก็ต้องทำให้ถึงที่สุดหนูขอบคุณพี่มากเลยนะคะพี่แคทแต่พี่ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้หนูกลัวพี่จะโดนหางเลขไปด้วยอีกคนนึงเจ็ดค่ะเจโก้สู้ๆนะคะพี่แคทหนูเป็นกำลังใจให้ดังเจ็ดค่ะไปแล้วค่ะ
แล้วทีนี้จะเอาไงอ่ะจะสู้หรือจะถอยเราเปลี่ยนแผนได้ไหมป้ายังไงฉันจะไปสารภาพผิดกับคุณนายแล้วให้คุณนายแบล็กเมย์คุณลิสแทนฉันสารภาพกับว่าพี่ CEO แกไม่กลัวโดนไล่ออกตามไปอีกคนหรือไงโอ้ป้าพนักงานโนเนมอย่างฉันอ่ะจะไปสู้กับนางพญาอย่างคุณอลิสได้ไงอ่ะถ้าเปลี่ยนคู่ต่อสู้เบอร์เดียวกันอย่างคุณนายอาจจะได้ผลมากกว่าเออจริงแต่ถ้าฉันโดนไล่ออกจริงแล้วเป็ดได้กลับมาฉันก็ยอมเพราะฉันไม่อยากรู้สึกผิดแบบนี้อีกแล้วไม่หรอกนะไอ้ลุยโอ้ยไอ้เป็ดได้ยังวะจะออกมาได้แล้วแอมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไอ้เลี้ยวโอ้ยเลี้ยวโอ้ยนี่ดีเล่นอยู่ได้โอ้ยเรายิ่งคนยิ่งท้องไส้ไม่ค่อยดีอยู่โอ้ไม่รู้ไปกินอะไรมาโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยออกมาได้แล้วโอ้ยเป็ดฝีมือกันเหรอเปล่าฝีมือยาถ่ายแกจะบ้าหรือไงถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันเป็นอะไรขึ้นมาแกรับผิดชอบเขาไหวเหรอลูกแม่อย่าเวอร์นะแกไอ้แค่ยาถ่ายเนี่ยนะมันไม่ทำให้ใครตายหรอกแม่อีกอย่างนะถ้าเราไม่สู้นะพวกมันก็จะได้ใจทีนี้นะแม่มันก็จะมาคอยกวนประสาทเราอยู่นั่นแหละไม่ยอมหรอกฝีมือแกใช่ไหมถ้าใช่แล้วจะทำไมหรอเจอดีแน่เรื่องอะไรที่ช่วยได้อะนะก็ต้องช่วยกันไปแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะนะแม่เนาะไอ้แกโอ๊ยไอ้เจ้าระวังลูกเฮ้ยเฮ้ยไอ้หยดไอ้หยดหยดขอให้หยดหยดหยดขอให้หยดขอร้องนะแม่หนูว่าเราทำอะไรสักอย่างแล้วแหละทำอะไรเขาบอกว่าเวลาหมากัดกันเนี่ยนะโตน้ำสัตว์อย่าเย็ดแม่ไอ้หยดไอ้หยดไอ้หยดไปไหนโอ้ยป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าสมน้ำหน้าอยากกัดกันดีนะแต่เหยื่อนี่มันหาเรื่องแกก่อนนะหูปากไปเลยปะยีหน้าผีก็แม่ของมันต่างหากที่หาเรื่องเราก่อนแกมันก็ดีทำร้ายผู้หญิงเหรอวะแล้วแกเป็นใครจะไปรู้อะไรจะเป็นใครก็เรื่องของฉันเว้ยดีกว่าตัวแถวเนี้ยมึงจะว่าใครครับเฮ้ยโอ้ยโดดโดดได้ยังถ้ายังกัดกันอีกนะคราวนี้จะไม่ใช่แค่น้ำอุ่นแต่แม่จะน้ำเดือดสาดให้สุกกันไปเลยไหนดูที่ถูกโอ้ยข้าดาวตรงนี้เนี่ยต้องขอโทษแพทไอเป็ดมันด้วยนะแกก็รู้ดีนะมันเป็นโรคจิตเอ้าแกก็ว่าหนูอย่างนั้นล่ะแม่จริงหรือเปล่าล่ะเธอนะอุตส่าห์มาช่วยเอาหน้าไปสาดเขาแล้วยังยืนด่าถอดๆๆๆอีกแม่ไม่ต้องไปเข้าข้างมันเลยนะสนหน้าพวกชอบใช้กำลังแก้ปัญหา
แล้วยังไงต่อดีล่ะดูท่าไอ้สองคนนี้คงจะไม่กลับไปง่ายๆแล้วล่ะลูกไม่ต้องห่วงแม่หนูจะตามหาพี่ไก่ได้เร็วที่สุดเลยเดี๋ยวพอแยกกองเสร็จแล้วช่วยเช็คจำนวนด้วยนะว่าครบหรือเปล่าได้ค่ะบอสครับเข้ามาเลยเอาคุณแคทมีอะไรครับคือฉันมีเรื่องให้คุณช่วยนะคะเรื่องอะไรล่ะครับช่วงนี้ผมยุ่งๆนิดหน่อยอ่ะถ้าช่วยได้เดี๋ยวผมจะช่วยนะเรื่องของเป็ดนะคะผมว่าช่วยแหละฉันรู้มาว่ากระบวนการไล่เป็ดออกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ครับตอนนี้ผมก็กำลังพยายามยื้อเกมอยู่อ่ะแต่น่าจะได้อีกไม่นานเท่าไหร่ค่ะฉันเลยรวบรวมไอ้นี่มาให้คุณนะคะสุดยอดเลยคุณแคททีนี้เรามีอะไรไปต่อกรกับพี่อลิซแล้วฉันว่าคุณน่าจะพอช่วยได้เลยเอาเรื่องนี้มารบกวนนะคะไม่รบกวนเลยครับขอบคุณมากนะคุณแคทขอบคุณมากจริงหวังว่ามันจะได้ผลนะไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วฉันมีเรื่องจะสารภาพกับคุณดนัยนะคะเรื่องอะไรครับจริงๆฉันเป็นคนยักยอกบัตรเชิญนั่นน่ะไปให้เป็ดขายเองอะค่ะเจ็ดผมโตแล้วผมเข้าใจแต่เด็กอะยังไงก็ยังเป็นเด็กแหละรีบตามไปเลยครับโอ้ยเดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณค่ะเจ็ดคงต้องรบกวนให้พี่อลิซเซ็นเอกสารลาออกอีกฉบับหนึ่งไว้เลยนะเธอจะอเปหิเลขาของเธออีกคนนึงเหรอเป็นใบลาออกของพี่อลิซเองนะครับพี่หนูพี่มาอยู่ไหมพี่เออมาแล้วพี่หนูเปิดประตูให้ฉันหน่อยเร็วพี่อะไรกันหนาเลยฮะเปิดประตูให้หน่อยเร็วทำไมไม่เด็กตัวให้เรียบร้อยก่อนนะแกจะขอทำไมตั้งนานเนี่ยฮะมีอะไรว่ามาคือฉันอยากจะขอเบอร์โทรอีเมลหรือว่าอะไรก็ได้อ่ะของบริษัทที่พี่พาพี่ไก่ไปทำงานอ่ะได้ไหมพี่ฉันต้องเจอพี่ไก่ให้เร็วที่สุดเลยอ่ะคือพี่พี่นัวช้าจังมัวทำอะไรอยู่อ้อมเดี๋ยวนะถ้าพี่ไม่ให้ฉันนะฉันจะข้ออยู่อย่างนี้แหละมีอารมณ์ทำปอกให้มันรู้ไปพี่หนูมีอะไรหรือเปล่าให้อ้อมออกไปหาไหมไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่คนขายเครื่องกรองน้ำนะคะรออยู่นี่แหละจะไปจดมาให้โอเคเร็วๆนะพี่ด่วนๆเลยนะพี่เจ็ดฟังพี่ก่อนนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดพี่ขอโทษเจ็ดพี่ขอโทษพี่รู้นะว่าพี่ผิดกับเป็ดมันอะ
แล้วพี่ก็รู้สึกแย่มากๆแต่พี่พยายามหาทุกๆวิถีทางเพื่อให้เป็ดได้กลับมาจะให้พี่ทำงานต่อไปอย่างมีความสุขได้ยังไงอ่ะทั้งๆที่รู้ว่าเป็ดโดนไล่ออกไปลำบากเพราะพี่ทำไม่ได้หรอกเจ็ดเข้าใจพี่ใช่ไหมเจ็ดไม่ได้โกรธพี่แคทเรื่องนั้นเลยอ่ะแต่เจ็ดโกรธที่ทำไมพี่แคทไม่บอกเจ็ดพี่แคททำไมไม่ยอมรับกับเจ็ดล่ะเพราะพี่แคทเป็นต้นเหตุทำให้อาเป็ดถูกไล่ออกอ่ะเจ็ดพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้เจ็ดผิดหวังในตัวพี่แล้วไม่อยากให้เจ็ดเข้าใจพี่ผิดไปอีกคนเจ็ดเข้าใจแล้วพี่แคทยังไงเจ็ดก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ด่วนสรุปตัดสินพี่แคทเร็วเกินไปอ่ะเจ็ดขอโทษนะแต่ไม่รู้ว่าเป็ดจะเข้าใจพี่หรือเปล่านะสิพี่แคทต้องสั่งหาหลักฐานมาผิดคุณอลิสขนาดเนี้ยเดี๋ยวพอคุณนายเขาต่อรองคุณอลิสเสร็จนะอาเป็ดก็ได้กลับมาทำงานอาเป็ดก็จะยกโทษให้พี่แคทเองแหละค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิโอ้ขอบใจนะเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดช่วยให้นะให้ด่าให้ถูกจังหวะใช่ไหมยายอมิตานี่ลาไปยังไม่กลับมาอีกหรอพี่อลิสมีธุระอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าได้งั้นฉันก็จะว่าไปตรงๆเลยก็แล้วกันนะถึงเวลาที่เธอจะเซ็นเอกสารลาออกของเด็กเป็ดละก็ได้ครับแต่ว่าผมเนี่ยคงต้องรบกวนให้พี่อลิสเซ็นเอกสารลาออกอีกฉบับหนึ่งไว้เลยนะทำไมเธอจะเอาไปหิเลขาของเธออีกคนนึงเหรอ ฉันว่าเธอสองคนเนี่ยเหมาะกันดีนะดูโง่ๆทึ่มๆเหยียบขี้ไก่ไม่ฟองไม่ใช่ใบลาออกของอมิตาหรอกนะครับพี่แต่เป็นใบลาออกของพี่อลิสเองนะฮะเรื่องนี้เองเหรอเธอคิดว่าฉันไม่รอบคอบถึงขั้นต้องเมคดีลขึ้นมาหรือไง
แต่ข้อมูลที่ผมได้มานี่มันก็มากพอที่จะบอกว่างบในแต่ละโครงการของพี่มันมากไปหน่อยนะฮะมีโครงการอะไรบ้างคืนชนีสู่ป่าค่าดินเนอร์เป็นหมื่นก็เพราะว่าประธานก็คือท่านนายกกระทรวงเธอจะให้ฉันเลี้ยงข้าวกล่องโฟมเขาเหรอถ่ายแอดอะซิโดก็เธอไม่ได้มาที่เซตเธอก็ไม่รู้นี่ว่าดิฉันจะต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาทำสปาเทอราพีให้นางแบบเป็น10คนถึงเธอจะไล่ฉันออกก็มีบริษัทอื่นคอยจะรับฉันอยู่ทุกเมื่อฉันว่าเธอควรจะระวังไว้นะแดนเธอไม่ควรจะให้คลิปเนี้ยหลุดไปคลิปอะไรอ่ะก็คลิปที่ทำให้มีนาหนีหายไปไงคลิปหลุดของพี่มีนาคนก็เห็นกันทั้งประเทศแล้วแหละครับพี่และอีกอย่างผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับผมซะหน่อยดูต่อจนจบสิจ๊ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะนี่พี่ไปเอาคลิปนี้มาจากไหนเนี่ยทีนี้เธอพร้อมหรือยังที่จะเซ็นใบลาออกของยายเขียวพี่อลิสมีคลิปหนึ่งผมก็เลยอยากจะให้พวกคุณเนี่ยเข้าไปช่วยลบมันออกจากคอมแล้วก็มือถือของพี่อลิสหน่อยคอยดูต้นทางโอเคไหมเดี๋ยวเข้าไม่ได้นะคะถอยไปเพราะงั้นเจ็บตัวแน่กลางวันแสกก็ไม่กลัวผีไม่ได้แล้วที่แกกลัวหนูตัวนี้ฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นเองว่าสิ่งที่แกเฮ้ยเสียดายจังนึกว่าเป็ดจะได้กลับมาทำงานใหม่ซะแล้วเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะ